เปียบีภรรยารุดกราบขอขมามอบเงินให้แม่เหยื่อศพแรกหลังได้ประกันตัวหลังประกันตัวเสียบีโร่ขอขมาคุกเข่าก้มไหว้ครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมนำพวงหรีดและมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นเผยพรุ่งนี้เตรียมเดินทางขอขมาอีก8ศพเมื่อวันที่8สิงหาคม2565ที่ศาลา2วัดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนายพงศิริปั้นประสงค์หรือเสียบีเจ้าของผับเมาท์เทนบี้พร้อมนางอนงนาถปั้นประสงค์อายุ31ปีภรรยาเดินทางมามอบพวงหรีดและเงินทำศพเบื้องต้นจำนวน50,000 บาทให้กับนางสาวรำไพชิงชาติอายุ37ปีมารดาของนายกรวิทย์เมงคมีอายุ17ปีนักเรียนชั้นหมู่5 1ใน15รายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อนายคงสิริและนางอนงนาถเดินทางมาถึงก็ได้คุกเข่าก้มไหว้ขอขมากับแม่ผู้ตายและครอบครัวของผู้ตายพร้อมกับกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วเดินทางกลับทันทีซึ่งถือว่าเป็นศพแรกที่นายพงศิริมาขอขมาหลังศาลให้ประกันตัวในวงเงินสด 300,000 บาทและติดกำไร EM โดยมีข้อกำหนดเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุร้ายประการอื่นและให้ผู้ต้องหามารายงานตัวเมื่อครบฝากขังครั้งที่2ครั้งที่4และครั้งที่7ซึ่งวันพรุ่งนี้ทั้งคู่จะเดินทางไปยังวัดต่างๆเพื่อขอขมากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ตั้งสวดพระอภิธรรมในพื้นที่สัตหีบจำนวน8รายหลังจากนั้นก็ทยอยเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและที่กลับไปพักฟื้นที่บ้านทุกรายขณะที่ทางเพจ Facebook ร้าน Mountain View ได้โพสต์ข้อความว่าวันอังคารที่วันที่9สิงหาคม65เวลา 10:30 นาทีร้านเมาเท่นบีได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ในการสวดพระพุทธมนต์รับถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เก๋ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้บอลบางแก้วขออโหสิกรรมถอนฟ้องหลังพ่อฝ่ายหญิงโพสต์ขอโทษบอลบางแก้วโพสต์สุดปวดใจถูกสังคมตราหน้าเป็นฆาตกรแต่ก็ยอมอโหสิกรรมถอนฟ้องหลังพ่อฝ่ายหญิงออกมาขอโทษเผยเศร้าคนเข้าใจผิดไปไกลเกินจะแก้ไขแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพงเพชรสินสุวรรณหรือบอลบางแก้วอดีตนักร้องชื่อดังยุค90โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีเหตุไฟไหม้บ้านหรูที่ลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นเหตุให้นางสาวสุภานีสินอนันต์ตระกูลหรือเบ้นแฟนสาวของบอลบางแก้วเสียชีวิตจนเกิดเป็นคดีดังเมื่อปี2561ที่ผ่านมาบอลบางแก้วระบุว่าตลอดระยะเวลา3ปี7เดือน12วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องการใช้ชีวิตของผมและความรู้สึกที่อยู่ในใจของผมก็เปลี่ยนไปตลอดกาลผมถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นฆาตกรผมถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆนานามาโดยตลอดผมก็ทำได้แค่เงียบและอดทนต่อคำด่าคำดูถูกจนวันหนึ่งผมคิดว่าผมควรที่จะออกมาอธิบายบ้างแต่ด้วยความผมเป็นคนนิ่งผมเลยไม่อยากจะออกมาตอบโต้อะไรมากมายแม้ว่าจะมีข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนักข่าวก็ติดต่อผมและครอบครัวมาเพื่อให้ผมตอบโต้ผมก็เลือกที่จะเงียบใจนึงก็อยากแชร์ความจริงที่ไม่ได้พูดออกไปแต่ก็เก็บไว้ในใจเลือกที่จะเงียบตามเคยผมรู้สึกแย่ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่บาสไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกแล้ววงบางแก้วต้องมีบาสและบอลแต่บอลคือคนที่สังคมตราหน้ามันยากที่ผมจะกลับมาร้องเพลงกันอีกจริงๆแล้วคำขอโทษสำหรับผมไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายอะไรกับผมอีกต่อไปแล้วคนเข้าใจผมผิดไปไกลไปนานมากเกินที่จะแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว
แต่ผมก็เลือกที่จะอโหสิกรรมและถอนฟ้องให้นะครับแค่ผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งยังยากเลยเขาจะคิดว่าผมจะโหดร้ายใจร้ายเหมือนในข่าวที่เห็นไหมมันเหมือนเป็นตราบาปที่ติดตัวผมไปตลอดชีวิตนี่ละความรู้สึกลึกๆในใจที่ผมอยากพูดขณะที่นายบัญญัติสินอนันต์ตระกูลพ่อของนางสาวสุภานีผู้เสียชีวิตได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆคนไทยที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะโพสต์ในวันนี้ผมมีสาเหตุที่สำคัญจะมาแจ้งข่าวให้กับทุกท่านให้ได้รับทราบความจริงโดยที่มีสาระสำคัญ3ข้อครับผมข้อ1คือว่าในวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาขอกล่าวคำขอโทษและผมต้องการที่จะมาขอแก้ไขข่าวการที่ผมไปเข้าใจผิดคุณบอลบางแก้วและครอบครัวโดยที่ผมได้ไปโพสต์กล่าวหาคุณบอลบางแก้วและครอบครัวในเรื่องการเสียชีวิตของน้องเบิร์นลูกสาวของผมอาจเป็นการฆาตกรรมนั้นซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดคุณบอลบางแก้วและครอบครัวเสียชื่อเสียงนั้นโดยสาเหตุที่แท้จริงนั้นคือเป็นเรื่องเคราะห์ร้ายอายุสั้นของน้องเบิร์นลูกสาวของผมที่บังเอิญไปเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่บังเอิญเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาครับแล้วผมก็คิดและเข้าใจผิดไปเอาเองครับว่าเป็นการฆาตกรรมโดยที่แท้จริงนั้นคดีนี้มันเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นไม่ได้เป็นการฆาตกรรมใดๆทั้งสิ้นครับผมข้อ2ผมป้าของน้องเบิร์นหวังว่าทางคุณบอลบางแก้วและครอบครัวจะเข้าใจและยกโทษให้กับผมที่ไปเข้าใจผิดคุณบอลบางแก้วและครอบครัวโดยที่ทางคุณบอลบางแก้วและครอบครัวยินดีและยินยอมที่จะไปดำเนินการที่จะถอนคดีฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทที่ทางคุณบอลบางแก้วและครอบครัวได้ยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมข้อ3ผมต้องขอโทษต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีด้วยครับเนื่องจากการที่ผมได้โพสต์ไปว่าการดำเนินคดีความการเสียชีวิตของน้องเบิร์นลูกสาวของผมที่ล่าช้าโดยผ่านมานานเป็นเวลาถึง4ปีแล้วนั้นผมขอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆคนไทยทุกท่านที่เคารพได้โปรดรับทราบว่าเรื่องคดีความที่ล่าช้านั้นเพราะว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมการเสียชีวิตของเบิร์นลูกสาวของผมนั้นบังเอิญมาเสียชีวิตในช่วงที่มีโรคโควิดระบาดหนักมากยาวนานมากถึง2ปีเพื่อป้องกันการติดเชื้อท่านผู้พิพากษาศาลมีความเป็นห่วงใยต่อประชาชนคนไทยทุกๆคนที่จะต้องเดินทางมาศาลซึ่งผู้พิพากษาศาลจึงได้ชะลอยืดเวลางดการไต่สวนคดีความออกไปเป็นระยะชั่วคราวจนกว่าโรคระบาดโควิดจะหยุดบรรเทาลงไปครับแต่เนื่องจากผมเป็นชาวบ้านคนธรรมดารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้มีความรู้ในด้านกฎหมายหรือในด้านคดีความเลยครับผมจึงขอกล่าวคำขอโทษเป็นอย่างสูงต่อเจ้าหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมทุกท่านมาณที่ตรงโพสต์นี้ด้วยครับผมถ้ามีสื่อใดต้องการข่าวผมยินดีไปให้ข้อเท็จจริงครับจากคุณพ่อน้องเบิร์นครับ